อ่ะสวัสดีครับก็มาถึงเ,เรื่องของ guestbook นะ <c oughs> guestbook เนี่ยเป็น workshop นะครับที่ให้เราทดลองทำทำตามเนี้ยได้แน่นอนนะเอาละ่ะ guestbook เนี่ยประกอบด้วยไฟล์3ไฟล์คือ guestbook php add guestbook แล้วก็ view guestbook นะครับ add guestbook คือการเพิ่ม สิ่งที่กล่องเนี่ยเข้าไปในฐานข้อมูลส่วน View กสบ o b o เนี่ยดึงออกมาให้อ่านนะครับขั้นตอนแรกในการสร้าง g a t b o o k เนี่ยเราต้องสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Test2 แล้วก็ตารางที่ชื่อว่า g e t b o o o เอาละวิธีการสร้างนะ e r t e t e t l e l e ที่ชื่อว่า g a t b o o k เนี่ยก็ให้สร้างตามนี้ ID, Name, Email, Comment, แล้วก็ date Time นะครับตาราง g a t b o o k เนี่ยประกอบด้วย5คอลัมน์คือ ID, Name, Email, Comment, และ d a t e Time ID เป็น in t e g e r ห้ามว่างให้เพิ่มค่าอัตโนมัติแล้วก็เป็น primary key ด้วย name มีชนิดข้อมูลเป็นวาชานะครับขนาด65ตำแหน่งห้ามเป็นค่าว่างแล้วก็มีค่า uh, default เป็นว่างๆคือยังไม่มีการกรอกในะคำนองเดียวกัน e ีเม l ก็เหมือนกัน comment แล้วก็ date time มีค่าตามนี้นะครับ การสร้างตารางโดยใช้ PHP m y a d m i เให้คุณเข้าไปที่ localhost p h php m y m i n นะคุณจะเห็นหน้าตาอย่างนี้เอ่อตรงนี้มันจะถามล็อกอินนะ user name แล้วก็ password ให้ล็อกอินเข้าไปด้วย user ที่ชื่อว่า root นะครับ password เ,เนี่ยถ้าโดย default เป็น mysql แต่ถ้าที่อาจารย์ให้ตั้งก็คือ root นั่นเองนะครับเมื่อคุณล็อกเข้ามาได้แล้วคุณจะได้หน้านี้ให้คุณคลิกเลือกที่เนี่ย สร้างฐานข้อมูลเทสสองถ้ายังไม่มีคุณก็ไปสร้างซะนะแล้วก็ในฐานข้อมูลเทสสองเนี่ยให้คุณสร้างตารางตรงนี้นะครับให้กรอ,อกชื่อว่าตารางว่า guestbook มีจำนวน5ฟิลด์กรอ,อกลงไปแล้วกดลงมือทำเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยลงมือทำเสร็จแล้วคุณก็ให้คุณกรอก id name email comment แล้วก็ date time ตามที่โจทย์กำหนดให้เป็น in ว a ช c h ลองเทคแล้วก็วาชา46565แล้วก็65นะครับตรงนี้ให้เป็นด้านหนาแล้วก็อย่าลืมออโต้อินครีเมนต์ด้วยนะไอ y ดีคีย์หลักอย่าลืมติ๊กเข้าไปตรงนี้ Primary Key แล้วก็เลือกออโต้อินครีเมนต์ด้วยนะครับแล้วเป็นอย่างเนี้ยออโต้อินครีเมนต์แล้วก็เป็น Primary Key ติ๊กเข้าไปนะอย่างนี้ก็คือสร้าง Guest Book เสร็จแล้วเป็นตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ชื่อว่า t ท s t 2 มาดูที่ไฟล์แรกนะครับ guestbook.php เนะี่ยเป็นการเป็นแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็น name email แล้วก็ comment นะครับ name อะไร email อะไร comment อะไรตรงนี้สำคัญก็อย่าลืมตั้งชื่อนะชื่อว่า name ชื่อว่า email แล้วก็ชื่อว่า comment นะครับแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มคือ submit กับ reset แล้วก็ตรงนี้มีลิงก์อันนึงเป็น add guestbook นะนะนะั่นเองนะ add guestbook Uh, ไม่ใช่ a d d r e s t book นะตรงนี้ลิงก์ตรงนี้เป็น view guest book นะครับโอเคไปต่อเอาละพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยเขาก็เห็นไหม value name email comment date time นะครับเนี่ยตรงเนี้ยวิธีการนะครับเรียก date time ขึ้นมา นะแล้วก็ insert เข้าไป name email comment date time โดยที่ insert อะไร insert เนี่ยตามเนี่ย name email comment date time แล้วก็สั่งให้ query ทำงานนะครับเมื่อ query ทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะได้นี่คือข้อมูลที่อยู่ใน table เห็นไหมตรงกัน name email comment date time name email comment date time id เป็นเลข1น,นเนี่ย set auto increment แปลว่าเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะเป็นเลข 2, เลข 3, เลข4ไปเรื่อยๆนะครับ วิว e s สบ o ๊กก็เมื่อคุณกดตรงนี้ View g u e s ส Book มันก็จะไปที่วิว e กสบุ๊กนั่นเองโดยที่วิว w กสบุ๊กเนี่ยก็ทําหน้าที่แค่นี้ครับเอาข้อมูลที่มีมาโชว์ในลักษณะของเป็นตารางนะครับเราก็สามารถที่จะมีช่องที่เขียนว่าสาย e s สบ o ๊กได้ด้วยเพื่อกลับไปอย่าง g u e s ส Book จบแล้วอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในไฟล์ นี่ไม่ยากง่ายงายง่ายกว่าตัวอย่าง31ขีดอีกเนาะโอเคไปดูไฟล์แรกนะครับ guestbook ไฟล์นี้ไม่มีอะไร guestbook ก็เป็น html ธรรมดาเลยที่ลิงก์ไปที่ add guestbook นะครับด้วย method post ในนี้ก็มีค่าตัวแปร name นะ name email นะครับเป็น text field นี้เป็น text area ชื่อว่า comment แล้วก็มีปุ่ม submit reset แล้วก็ท้ายที่สุดมี view guestbook เป็นลิงก์ออกไปนะครับนี่คือ guestbook ไปดูต่อที่ add guestbook ครับ add guestbook ก็ต่อ database ให้ได้ใช่ป่ะตรงนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะเราก็ host อะไรต่อให้ได้แล้วก็เรียก connection ต่อ database แล้วก็เรียก date time ขึ้นมา date เอา format เนี้ยนะครับ date time เราก็เรียก SQL ว่า add ก็ต้องเป็น insert นะครับ insert name email comment date time ตามค่าเนี้ยแล้วก็สั่งให้ SQL มันทำงานนะครับแล้วก็ if result คือถ้ามันทำงานได้อะก็ให้เป็น successful แล้วก็มีลิงก์โผล่ขึ้นมาคือให้ view guestbook นั่นเองถ้ามัน error ก็ให้โชว์ว่า error นะครับสุดท้ายไปดูที่ view guestbook view guestbook เนี่ย เป็นอย่างไรวิวเก s สบุ๊กก็ให้สร้างลิงก์มาไปที่เก s สบุ๊กอันหนึ่งแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็ต่อ Database ให้ได้นะครับวิธีการต่อ Database ให้ได้ก็มี Host, local host username root เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็สร้าง Connection แล้วก็ select table แล้วก็ใช้คำสั่ง sql view ก็ต้องใช้ select นะฮะก็คือเลือก star f o r m table เนี้ยเอาขึ้นมาแล้วก็ใช้ where one fetch array ขึ้นมา นะครับแล้วก็วิวออกมาเป็น Table ตรงนี้ก็จัดรูปจัดสีสันให้มันสวยงามโดยการใช้แท็ก HTML แล้วก็ Echo ค่าข้อมูลขึ้นมาเป็น ID นะครับ name email แล้วก็ Comment แล้วสุดท้ายคือ date time นั่นเองจบแล้วโดวยวิธีนี้คุณก็จะได้โปรแกรมที่ชื่อว่า guestbook นะครับก็ง่ายๆ โอเคยังเหลืออีก2อันก็คือเว็บบอร์ดแล้วก็ช้อปปิ้งคาร์นะครับเดี๋ยวแยกวิดีโอออกไปละกันนะสวัสดีครับสำหรับเรื่องนี้